กำลังผัดปูม้าอยู่นะคะผัดกับน้ำมันให้มันสุกก่อนที่จะเอามาทำปูผัดแกงกะหรี่นะคะตอนนี้ก็หอมฟุ้งเลยเนื้อปูอันนี้4ตัวนะคะเป็นปูม้าตัวเล็กๆ4ตัวทำกับข้าวได้1จานสำหรับปูผัดแกงกะหรี่นะคะเอาละค่ะปูก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะผัดกระเทียมหอมใหญ่แล้วก็ต้นหอมนะคะใส่ลงไปเลยสิ่งที่ต้องใส่ก็คืออันนี้ไฮไลท์สำคัญผงกะหรี่ใส่เยอะๆหอมๆนะคะเดี๋ยวมันจะแห้งนะคะใส่นมสดลงไปหน่อยผัดให้เข้าเนื้อกันนะคะตอนนี้หอมมากรสหน่อยด้วยซอสปรุงรสเนื้อปูมันหวานอยู่แล้วไม่ใส่น้ำตาลนะคะเลี่ยงน้ำตาลเพราะเดี๋ยวต้องใส่น้ำสดก็จะหวานอีกน้ำพริกเผาใส่ทั้งเนื้อทั้งน้ำลงไปเลยให้มันเป็นสีส้มๆจะได้หอมๆสวยๆนะคะน้ำพริกเผาและอันนี้คือทำให้น้ำของปูมันผุคลิกนะคะเป็นไข่1ฟองกับนมข้นใส่นมข้นเข้าไปในไข่ใส่นมสดเข้าไปในไข่นะคะตีให้เข้ากันบ้านเราเองนะคะเทไปให้หมดเลยเราจะได้ปุ๊บให้น้ำของไข่คลุกคลิกอยู่ในนี้นะคะตอนนี้ก็น่ารับประทานสุดๆเลยนะคะใส่ลงสดอีกนิดนึงรสปรุงตามชอบเลยนะคะเพราะว่าผัดให้เราชอบที่รสที่เราอยากทานนะคะน้ำพริกเผามันหวานอยู่แล้วก็เลยไม่ใส่น้ำตาลแล้วก็นมข้นจืดก็หวานมีรสน้ำตาลอยู่แล้วนะคะก็จะได้ประมาณเสร็จแล้วนะคะปูผัดผงกะหรี่ของเราโอเคค่ะเดี๋ยวจัดใส่จานก่อนนะคะเสร็จแล้วนะคะปูผัดผงกะหรี่ทะเลเดือดพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะสำหรับปู1 4ตัวเล็กๆได้1จานนะคะทานพร้อมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ